ข้อ58สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในข้อใดต่อไปนี้มีวิธีการให้กำเนิดลูกแตกต่างจากสัตว์อื่นๆกอไก่จิงโจ้ขอไข่วานคอควายตุ่นปากเป็ดและงองูหมีแพนด้าอ่ะเขาถามน้องถูกไหมว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยข้อใดทั้งหมด4ข้อเนี่ยที่มีวิธีการให้กำเนิดลูกต่างจากข้ออื่นน้องต้องรู้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือว่าเป็นสัตว์ที่พัฒนาสูงสุดถูกไหมก็คือพัฒนากว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพัฒนากว่าสัตว์น้ำซึ่งสัตว์ครึ่งบกเอ้ยขอโทษค่ะซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ย90%กว่าเลยเนี่ยคลอดลูกโดยวิธีการคลอดลูกเป็นตัวถูกไหมอย่างเช่นคนเราคลอดลูกเป็นตัวถูกไหมน้องเวลามีใครคลอดลูกเคยเห็นไข่ออกมาจากไข่ไหมหรือมีน้องคนไหนพิเศษผมออกมาจากไข่ค่ะผมไม่ได้ออกมาเป็นตัวเป็นอะไรผมมาไข่ก่อนแล้วค่อยไข่แตกเอาเท้าหน้าถีบออกมากลายเป็นเด็กมีไหมไม่มีถูกไหมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือสัตว์ที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกเป็นจะออกลูกเป็นตัวแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองเพราะฉะนั้นใน4ข้อนี้พี่ถามว่าน้องให้เดาว่าสัตว์ข้อไหนที่ออกลูกไม่ใช่ออกลูกเป็นตัวก็ต้องออกลูกเป็นไข่มีใครเดาปลาวาฬไหมวาฬมันเหมือนปลาเลยอยู่ในน้ำเหมือนกันน่าจะออกลูกเป็นไข่ไม่จริงถูกไหมเพราะวาฬออกลูกเป็นตัวจิงโจ้ก็ออกลูกเป็นตัวเหมือนกันทีนี้พอออกลูกเสร็จมันก็ไปไว้ในกระเป๋าหน้าท้องของมันเพื่อให้ลูกของมันมีความอบอุ่นแล้วก็สามารถให้นมได้นั่นเองส่วนหมีแพนด้าก็เหมือนกันน้องนึกง่ายๆนึกถึงอะไรเอ่ยช่วงลินห้วยในเมืองไทยถูกไหมตอนนั้นที่ออกลูกมาเป็นตัวคล้ายๆจิ้งจกเลยถูกป่ะเป็นตัวออกมาแบบนี้งงเลยทุกคนยังงงเลยอ้าวว่าท้องตั้งแต่เมื่อไหร่จะสรุปออกมาแล้วเป็นลูกแพนด้าคือออกลูกเป็นตัวคือแพนด้าไม่มีการออกลูกเป็นไข่นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นข้อยกเว้นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ก็คือตุนปากเป็ดนั่นเองชื่อข้อนี้เขาถามว่าข้อใดให้กำเนิดลูกต่างจากข้ออื่นน้องก็ต้องตอบข้อคอควายตุนปากเป็ดเพราะว่าจิงโจ้วานและหมีแพนด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นตัวส่วนตัวของตุนปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เลี้ยงลูกที่ออกลูกเป็นไข่นั่นเองชื่อข้อนี้ข้อที่แตกต่างก็ต้องตอบข้อคอควายนะคะ